การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายหาดบางแสนสาเหตุเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าแพลงตอนน็อกติลูก้าในกลุ่มไดโนแฟกเจเลตมีการเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนทำให้น้ำทะเลบริเวณนั้นเป็นสีเขียวเนื่องจากภายในเซลล์ของน็อกติลูก้ามีสาหร่ายสีเขียวชื่อว่าเพทดีโดโมแนตน็อกติลูซีอาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดลงเนื่องจากถูกใช้ไปในการหายใจของน็อกติลูก้าซึ่งมีปริมาณมากและใช้ในการย่อยสลายของซากน็อกติลูก้าที่ตายแล้วจนทำให้ไม่เพียงพอต่อการหายใจและการดำรงชีวิตของปลาและสัตว์ทะเลนอกจากนี้ภายในเซลล์ของน็อกติลูก้ามีแอมโมเนียสะสมอยู่มากเมื่อตายลงจึงทำให้แอมโมเนียในน้ำสูงขึ้นประกอบกับแอมโมเนียเป็นพิษต่อสัตว์น้ำจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาและสัตว์ทะเลตายซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่ตายนั้นจะเป็นปลาหน้าดินจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในวันที่27 มิถุนายน 2559พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการยกเว้นค่าฟอสเฟตมีปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐานทุกสถานีโดยสูงสุดพบที่บริเวณวงเวียนบางแสนมีค่าสูงสุดถึง 1,263 ไมโครกรัมฟอสเฟตต่อลิตรในขณะที่ค่ามาตรฐานกำหนดไว้มีค่าไม่เกิน15ไมโครกรัมฟอสเฟตต่อลิตรนอกจากนี้จำนวนเซลล์ของน็อกติลูก้าพบมีความหนาแน่นสูงสุดที่บริเวณวงเวียนบางแสนเช่นเดียวกันโดยมีความหนาแน่นเท่ากับ 370,000 เซลล์ต่อลิตรทั้งนี้ลักษณะของเซลล์น็อกติลูก้ามีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดเฉพาะที่หน้าโรงแรม S2 หรือบริเวณแหลมแท่นส่วนสถานีที่อยู่ถัดมาพบเซลล์แตกมากกว่าเซลล์ที่สมบูรณ์สำหรับสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีนี้คาดว่าเกิดจากการช้าล้างเอาแร่ธาตุต่างๆและของเสียจากบนฝั่งและปากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลอันเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นอุณหภูมิและความเค็มที่เหมาะสมรวมทั้งมีแสงแดดจัดจึงทำให้เกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช